สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดต้องปราบลูกชายสู่ขวัญทายาทฟาร์มโชคชัยโตเป็นหนุ่มตาตีหล่อไม่เบาเรียกได้ว่าไม่บ่อยนะที่จะได้เห็นภาพครอบครัวของสู่ขวัญบุญกุลอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังกับสามีนักธุรกิจโชคบุญกุลแห่งฟาร์มโชคชัยและลูกชายสุดที่รักเพียงคนเดียวอย่างปราบบุญกุลทำให้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับครอบครัวนี้แบบพร้อมหน้าพร้อมตาจึงมักสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆที่ติดตามแทบทุกครั้งอย่างล่าสุด5กุมภาพันธ์ทางด้านสู่ขวัญและคุณโชคบุญกุลส่งลูกชายน้องปราบไปเรียนต่อต่างประเทศโดยคุณโชคได้โพสต์อินสตาแกรมเผยโมเมนต์ครอบครัวสุดอบอุ่นพร้อมระบุข้อความว่าเพื่อนกลับไปเรียนต่อแล้วกลับมาครั้งนี้ได้แนวทางในการเตรียมตัวสู่เป้าหมายในอนาคตไปเยอะเลยพ่อใช้คำว่าให้คำแนะแนวจากประสบการณ์ดีกว่าไม่อยากใช้คำว่าสอนเพราะพ่อแม่ก็ใช้ว่าจะต้องถูกเสมอไปกับสถานะของโลกในปัจจุบันสู้ให้คำแนะนำแล้วให้ลูกไปคิดเองด้วยสมองของเขาดีกว่าที่สำคัญคือบรรยากาศของสถานที่เรียนที่ต้องเอื้อต่ออนาคตและมีความคิดสร้างสรรค์ของเขา has a prosperous journey but งานนี้ทำเอาหลายๆคนต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างรัวๆทั้งชื่นชมในทัศนคติคำสอนของครอบครัวนี้รวมทั้งหลุดโฟกัสเบาๆกับพัฒนาการความหล่อของน้องปราบใช้แววงานดีไม่เบาเลยทีเดียวอาทิเช่นสุดยอดคำสอนค่ะขอให้น้องปราบเดินทางปลอดภัยนะคะอีกท่านบอกว่าครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของชีวิตจริงๆอีกท่านบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะเห็นด้วยและชื่นชมการสอนของคุณพ่อคุณแม่มากค่ะอีกท่านบอกว่าชอบคำสอนของคุณพ่อค่ะ learning by doing อีกท่านบอกว่าเท่มากพ่อลูกเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก lastestnewsroom.info ขอบคุณครับ